สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาตัวเองแล้วก็พาทุกคนมารู้จักกับเจ้ารถคันนี้ฮะรถคันนี้ก็คือเชฟโรเลตแคปติว่า LT นะครับคือที่ต้องบอกว่าพาตัวเองแล้วก็พาทุกคนมารู้จักกับเจ้ารถคันนี้นะครับเพราะว่าผมก็อยากจะรู้จักกับเจ้ารถคันนี้เหมือนกันซึ่งตอนนั้นครับปี2020เขาเปิดตัวมาอยู่ที่ราคา 1,99,000 บาทพอเห็นราคากับแบรนด์กับรูปลักษณ์อะไรงี้ก็ทำให้กระแสตลาดช่วงนั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพอหลังจากที่เชฟโรเลตเขาประกาศยุติการทำตลาดในไทยทำให้รถเชฟโรเลตแคปติว่านะครับถูกลดราคาลง 500,000 บาทในทุกรุ่นย่อยนะครับคันนี้จากราคาอยู่ที่ 1,99,000 บาทก็เลยเหลือ 599,000 บาทแล้วตอนนั้นยอดจองถล่มทลายผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากได้แต่ไม่ทันฮะไม่ทันแต่ว่าการทำรีวิวคันนี้ก็งงๆอยู่เหมือนกันก็ต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่มือ2แพงกว่ามือ1คือก็ค่อนข้างจะลำบากใจนิดนึงแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรครับว่ากันเพราะว่าตอนนั้นมันมีส่วนลดไงคันนี้เป็นรถมือ2ปี2020เลขใหม่อยู่ที่ 30,000 กว่านะครับเปิดราคาอยู่ที่ 600,000 บาทก็เอ้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามารู้จักคันนี้กันว่าเนี่ยพอไปมาแล้วอ่ะเราจะคุ้มไหมนะกับการที่เสียเงิน 600,000 เพื่อที่จะได้รถเชฟโรเลตแคปติว่า LT คันนี้มานะครับมางั้นเรามาดูกันเลยครับเริ่มจากกระจังหน้าครับกระจังหน้านี่ค่อนข้างใหญ่เป็นกระจังหน้าสไตล์เชฟโรเลตแต่ทำออกมาที่แบบหรูมากหรูดูดีมากครับที่เห็นกระพริบอยู่นี้ก็คือไฟเลี้ยวนะครับเพราะว่าไฟ2ด้านหน้าครับก็คือโปรเจคเตอร์แบบฮาโลเจนนะครับต่ำลงมาหน่อยก็จะเป็นไฟตัดหมอกเป็นฮาโลเจนเหมือนกัน มาต่อกันที่ด้านข้างนะครับไฟกระจกมองข้างก็เป็น LED ครับก็ยังดูดีฮะดูสวยอยู่ที่กระจกมองข้างมี LED แล้วแต่ว่าไม่มีกล้องนะครับไม่มีกล้องรอบคันบริเวณกระจกมองข้างไล่มาดูยางคือต้องบอกเลยครับว่าภายนอกตัวล้อกับยางเนี่ยเป็นอะไรที่แบบผมอยากได้อีกนิดนึงล้อและยางของคันนี้นะครับเขาให้ขนาดมาอยู่ที่215/60R17คือเนี่ยฮะรถเขาคันโตๆขนาดนี้แต่ว่าได้ยางแค่215/60/17เองจริงๆก็อาจจะอยากได้ใหญ่กว่านี้หน่อยอาจจะเป็นสักขอบ18เพื่อที่ให้รถเขาดูแบบดูใหญ่ดูบึกบึนมากขึ้นอันนี้คือรถเขาใหญ่แต่เหมือนขาเขารีบไปนิดนึงแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรความสวยงามก็แล้วแต่คนชอบนะครับไล่มาดูนี่ครับประตูเป็นแบบคีย์เลสแล้วนะครับเราสามารถที่จะพกกุญแจไว้กับตัวนะครับแล้วก็กดล็อกปลดล็อกได้ที่บริเวณมือจับประตูนี้เลยนะครับต่อมานะครับข้างบนมีราวหลังคาให้ก็ใช้ได้เลยฮะราวหลังคาทำให้รถคันนี้ดูสวยดูดีมากยิ่งขึ้นแล้วแถมยังใช้งานได้จริงอีกด้วยนะครับต่อมาปกติรถนะครับเขาจะถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าเชฟโรเลตถังน้ำมันอยู่ฝั่งนี้ก็ดีครับเข้าท่าดีเวลาเราไปปั๊มเนี้ยรถถังน้ำมันฝั่งนี้ไม่ค่อยมีหรอกเราก็เสียบไปได้เลยไม่ต้องรอคิวนานฮะสำหรับด้านหลังของเจ้ารถคันนี้ฮะเรื่องไฟก็มีไฟเลี้ยวนะครับที่เป็น LED อยู่ตรงนี้ที่เหลือก็เป็นหลอดไส้อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรชดเชยด้วยบั้นท้ายที่แบบงา คือผมว่าข้างหลังนี่เขาพอแล้วจบแล้วอยู่เลยสวยเลยฮะคันนี้นี่ได้มือเปิดประตูหลังแบบไฟฟ้าครับมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับเราก็กดปุ่มปุ๊บก็ขึ้นมาได้อย่างนี้เลยซึ่งคันนี้ฮะเป็นรถ7ที่นั่งถือว่าน่าจะนั่งได้เดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งก่อนพับเบาะนะครับเราก็จะมีพื้นที่เก็บของไม่เยอะนะครับเนี่ยคือเก็บกระเป๋าไซส์นี้ได้แค่1ใบในแนวลึกเท่านั้นเองครับแต่ว่าพอพับไปอ่ะเดี๋ยวลองพับดูครับได้อีกเยอะได้อีกบานเตเลยฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับเครื่อง 1.5 เทอร์โบอ่ะห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะ
ไปกันเลยครับไปนี่ก็จะเป็นหน้าตาห้องเครื่องของเจ้ารถ Captiva คันนี้นะฮะคือทำออกมาดูดีครับเขาก็จะมีแผ่นปิดตรงนู้นปิดตรงนี้เปิดไว้แต่เครื่องเท่านั้นครับดูเก็บงานดีเก็บงานเรียบร้อยดีครับแบตเตอรี่ก็ยังมีช่องปิดช่องเก็บเลยใช้ได้เลยครับเครื่องยนต์คันนี้ก็คือเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด 1,451 ซีซีนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่143แรงม้าจับคู่กับเกียร์ CVT ครับซึ่ง CVT ตัวนี้ก็จะล็อกผู้เล่ไว้8จังหวะให้เราตบขึ้นตบลงได้เป็นเกียร์8จังหวะนะครับแต่ว่ารถคันนี้ฮะถึงจะเป็นปี2020แล้วแต่ว่าเติมน้ำมันได้แค่แก๊สโซฮอล์ E10 เท่านั้น E20 ไม่ได้ E85 เลิกพูดเลยก็น่าเสียดายเนาะที่เติม E10 ได้อย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้ E10 ไปนู่นดาวอังคารแล้วค่อนข้างแพงค่อนข้างแพงอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับว่าภายในของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงครับไปที่เห็นสะดุดตาเลยก็คือนี่ฮะจอแนวตั้งขนาด 10.4 นิ้วครับใหญ่มากอย่างกับแบบเทสซาเลยอะหน้าปัดเรือนใหม่คันนี้อย่างที่บอกฮะสดๆจริงๆเลยพลาสติกตรงนี้ยังไม่แกะไม่ใช่กล้องมัวนะครับแต่อันนี้คือยังไม่แกะเลขไม้อยู่ที่35,000 โลเท่านั้นเองหน้าปัดเรือนไม้ก็สวยฮะใช้ได้ในระดับหนึ่งเกียร์นี่ฮะเกียร์อยู่ตรงนี้ก็เป็นเกียร์แบบรางตรงชิฟฟิลลิ่งก็ดีนะแต่ว่าอยากจะได้ให้มันแบบกระชับกว่านี้อีกนิดนึงอันนี้มันยังแบบเนี่ยคอกแคกคอกแคกอยู่นิดนึงนะครับถ้ามันกระชับกว่านี้ได้อีกนิดนึงก็น่าจะดีฮะไล่ต่อมาด้านหลังหน่อยก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮแล้วก็มีปลดล็อกกับล็อกประตูนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมีที่วางแก้วอยู่ตรงนี้ตำแหน่งท่านั่งของคันนี้นะครับปรับเบาะก่อนเบาะไม่มีตรงไหนเป็นไฟฟ้าเลยครับมือ only อะไรวะเอ้ยโอ้โหดันงี้เลยเหรอโอ้โหหัวหมอนเขาแบบอะไรของเขาอ่ะคือผมว่าที่ลองนั่งเขาอุตส่าห์ทำมาดีแล้วนะที่ลองนั่งเขายาวพอดีเลยอ่ะพนักพิงก็พอใช้ได้แต่ว่าพอเจอพนักพิงศีรษะนี่แบบดูดิจะดันไปไหนไม่ไหวอ่ะนั่งตรงๆไม่ได้เลยครับก็ต้องเอนหน่อยเนี่ยคือจะต้องเอนหลังมานิดนึงเพื่อให้หัวเราสามารถอยู่ได้ตรงนะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยไม่สบายเลยดีกว่าสำหรับเนี่ยมันดันเกินอ่ะตรงการนั่งโดยสารด้านหน้าก็จะขอติอยู่เรื่องนึงละกันแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะกระเถิบไปนั่งแถวหลังสุดก่อนนะครับเพราะว่ารถคันนี้เขาเบาะแถว2อ่ะเขาเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ผมก็เลยจะไปนั่งแถว3ให้รู้สึกว่าสบายก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าแถว3นั่งสบายแล้วอ่ะแถว2จะเหลือที่เท่าไหร่นะครับไปกันเลยไปตอนนี้ก็มานั่งอยู่ในแถว3แล้วนะครับนี่ก็จะนั่งชันขาหน่อยนั่งชันขาอย่างนี้เลยนะฮะเบาะแถว3เอนไม่ได้ฮะมีสเต็ปเดียวข้างขวามีที่ชาร์จ USB 5โวลต์ 2.1 แอมป์มีที่วางแก้ว2อันมีช่องแอร์ให้ด้วยแจ๋วเลยพอมาเป็นด้านซ้ายมีช่องแอร์มีที่วางแก้ว1อันแต่ว่ามีปุ่มปรับแรงพัดลมได้เฮ้ยแจ๋วเลยแจ๋วเลยทัศนวิสัยข้างหลังพอมานั่งแล้วศีรษะไม่ติดครับศีรษะไม่ติดเฉียวๆนิดหน่อยแต่ว่ารู้สึกมันนั่งจมๆฮะเนี่ยพอมานั่งแล้วจะรู้สึกว่าจมไม่ได้เป็นรถที่แบบยกขึ้นมาเป็นเทียเตอร์ซีทเหมือนพวก PPV เขานะครับเดี๋ยวผมก็จะ
ล็อกตำแหน่งแถว2ไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแถว3นั่งสบายแล้วอะแถว2จะนั่งได้ไหมเนาะไปดูกันครับไปการนั่งโดยสารในแถว2นะครับพอเราเลื่อนเบาะให้แถว3นั่งได้สบายสุดแล้วก็คือต้องเลื่อนเบาะแถว2มาหน้าสุดเลยนั่นนะครับถามว่านั่งได้ไหมได้มีพื้นที่เหลืออยู่ด้วยเนี่ยดูดินี่ครับข้างหน้าเหลืออยู่ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ไม่แคบเลยไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยก็คงจะมีแค่แถว3แถวเดียวนั่นแหละครับที่อาจจะรู้สึกว่าอึดอัดหน่อยสำหรับรถคันนี้แต่ว่าพอแถว2แล้วนั่งสบายครับแล้วก็มีแอร์อยู่ที่คอนโซลกลางด้วยแจ๋วเลยพนักพิงก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการขับขี่กันดีกว่าครับว่าคันนี้เครื่อง 1.5 เทอร์โบแบกน้ำหนักตัน6จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยครับไปมันไม่มีรูเสียบปลั๊กซิกไลเตอร์ซ็อกเก็ตให้ผมเลยพยายามหาแล้วหาไม่เจอฮะแล้วตัวดิฟบ็อกของผมเนี่ยเอามาอยู่นะไม่ได้ลืมมันต้องใช้ไฟอันนี้ไม่สามารถเสียบ USB ได้ก็เลยวัดไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะนับจับเวลาธรรมดาแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้กี่วิเนาะก็ต้องขอโทษทีครับน่าเสียดายก็ท่าทางขับก็จะแปลกๆหน่อยครับเพราะว่าผมนั่งหลังตรงไม่ได้ถ้านั่งหลังตรงแล้วดันครับพนักพิงศีรษะดันตอนขยับรถพวงมาลัยเบาครับเนี่ยใช้ได้เลยเบาหวิวเลยครับแจ๋วเลยครับเนี่ยเบามากเดี๋ยวขอลองเบรกดูก่อนโอเคครับคือขับไม่ต้องปรับตัวอะไรมากขับเป็นรถได้ตามปกติเลยไม่เคยขับก็คุ้นเคยได้ง่ายเลยครับคันนี้ทัศนวิสัยด้านหน้าด้านข้างโอเคครับก็อาจจะติดอยู่ด้านหลังนิดเดียวนะครับที่กระจกบานหลังเขาเล็กนิดนึงมันก็จะแคบลงนิดนึงครับแต่ว่าถามว่ามองลำบากไหมก็ไม่ครับไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยเพราะว่าเวลาถอยเรามีกล้องมองหลังอยู่แล้วเนาะที่ผมชอบทัศนวิสัยด้านหน้าเขาครับคือแบบเรานั่งแล้วเรามองเห็นสันฝากระโปรงแบบชัดเจนกะระยะได้ง่ายครับแล้วหน้ารถจากสันฝากระโปรงที่เราเห็นก็ไม่ได้ยื่นไปเยอะเกินนะครับถือว่ากะระยะค่อนข้างง่ายในส่วนของการเก็บเสียงทำได้ค่อนข้างดีครับทำได้ค่อนข้างดีเลยใช้ได้แต่เดี๋ยวต้องลองดูว่าตอนวิ่งนะครับตอนขับอะจะมีเสียงอะไรเข้ามาแทรกไหมเนาะแต่ว่าถ้าตอนจอดๆอย่างนี้ครับใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100กันแบบบ้านๆเนาะจับเวลาเอาไม่มีกราฟนะงั้นเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ3 2 1ป้ายแปดสิบเก้าสิบร้อยได้ผมได้14วิได้14วิอ่ะทำไมมันออกตัวแบบงื้อก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าก็ดูทำกันบ้านมาครับเขาจะได้อยู่ประมาณ12แต่เมื่อกี้พอกดแล้วกระทืบคันเร่งไปเลยนะรถแบบอืดไม่ค่อยออกตัวเลยงงๆฮะถ้าใครรู้บอกหน่อยฮะอันนี้ไม่เคยเจอแล้วอืดไม่ออกเลยเดี๋ยวลองคลิกดาวดูครับพอคลิกดาวก็รู้สึกนะรู้สึกว่ามีกำลังแต่ว่าน่าจะช้าตอนออกตัวครับเดี๋ยวพอคลิกดาวรถหลายๆปุ๊บคลิกดาวก็มีกำลังสำหรับการขับขี่ความเร็วสูงการเก็บเสียงก็ดีแต่พอเวลาเร่งเมื่อกี้เสียงเครื่องนี่ดังเลยน่าจะเป็นเสียงเทอร์โบด้วยที่ดังเข้ามาในห้องเครื่องก็แปลกๆเนาะเนี่ยเสียงเครื่องดังเข้ามาเสียงเทอร์โบก็วีดเข้ามาเลยครับ
งั้นเดี๋ยวเรามาดูการรองรับการสั่นสะเทือนกันดีกว่านะครับว่าช่วงลงช่วงล่างจะเป็นยังไงเนาะข้างหน้าคันนี้เป็นแบบ MacPherson Stud ครับด้านหลังเป็นแบบ Multi-Link สำหรับความเร็วต่ำๆอย่างนี้ก็ผมถือว่าใช้ได้นะครับความเร็วต่ำๆซับแรงสะเทือนดีใช้ได้เลยนี่ครับเนี่ยดึงดึงไม่ได้รู้สึกว่าแบบตึงตังปึงปังเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เห็นชัดเลยครับคือรู้สึกไหมว่าถนนมันขรุขระรู้สึกแต่ว่าเนี่ยมันไปแบบนิ่งๆช่วงล่างความเร็วต่ำเขาใช้ได้ครับตอนนี้ก็ความเร็วอยู่ประมาณ60 70 80ประมาณนี้ครับใช้ได้การหักเลี้ยวนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนดูนิดนึงก็เขาจูนพวงมาลัยมาก็ถือว่าใช้ได้ฮะไม่ได้เร็วเกินไปสำหรับความเร็วต่ำนะครับเราก็ยังพอเปลี่ยนเลนได้อยู่รถก็ค่อยๆ ออกจากเลนนะแต่ว่ามันจะมีอาการนิดนึงนะครับมันจะมีอาการยุบตัวก่อนแล้วรถถึงจะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางไปนิดนึงมันจะมียุบตัวนิดนึงก็ถ้าอย่างนี้น่าจะเซตออกมาให้แบบเน้นความนิ่มนวลนะฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนดูครับการเปลี่ยนเลนที่เพิ่มความเร็วขึ้นมาหน่อยรถก็จะมีอาการที่โครงตัวมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ขับช้าๆก็เริ่มมีอาการแล้วแล้วพอขับเร็วขึ้นมาหน่อยอาการมันก็จะเพิ่มมากขึ้นคันนี้ก็เขาน่าจะเซตให้ออกมาค่อนข้างที่จะใช้งานแบบไม่ได้บู๊เน้นเป็นการเดินทางซะมากกว่าครับสำหรับเจ้ารถคันนี้ก็หลังจากที่ไปขับมาแล้วนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งเขาถ้าเป็นมือหนึ่งด้วยกันคู่แข่งเขาก็จะเป็น CRV CX5 MG HS อะไรทำนองนี้นะครับถ้าเทียบกับมือหนึ่งด้วยกันก็คงจะสู้คู่แข่งเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าคู่แข่งเขาช่วงล่างเฟิร์มกว่าคมกว่าเครื่องยนต์แรงกว่าแถมเติมน้ำมันได้ประหยัดกว่าด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ่ะเป็นมือสองล่ะเป็นมือสองล่ะคู่แข่งของเขายังราคาอยู่รุ่นดาวอังคารอยู่เลย CRV ไม่ต้องพูดถึงปี20หลักล้านCX5 หลักเกือบล้าน 900,000 ถึง 1 ล้าน MG HS ก็ยังอยู่ที่ 700,000 800,000 ก็ยังอยู่ประมาณนี้อ่ะแล้วคันนี้ล่ะคันนี้ก็อยู่ที่ 600,000 แล้วถ้าสมมุติว่าเรามีตังค์อยู่ 600,000 ครับถ้าอยากได้เป็นตัว crossover ล่ะจะได้อะไรบ้างก็จะได้HRV ครับหรือว่า CRV เจนที่แล้วหรือว่า CHR อะไรงี้ครับแต่ก็ปีจะอยู่ที่ประมาณปี15ถึงปี17อะไรประมาณนี้ครับก็จะคือได้รถตั้งแต่ปี17ลงไปจะไม่สามารถได้รถปี20เหมือนอย่างคันนี้นะถ้ามองอย่างนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากได้รถปี2020นะหน้าตายังดูใหม่รถยังใหม่ใหม่น้อยแต่ก็อาจจะเป็นห่วงในเรื่องศูนย์บริการนิดนึงเพราะว่าเชฟโรเลตนี้ได้เลิกทำตลาดจากบ้านเราไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องเข้าอู่นอกเนาะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับสำหรับคันนี้ก็มาตามไปได้เลยมาตามไปได้เลยคันนี้ก็อยู่ที่ศูนย์รถยนต์ TS Car Centerผมมาลองให้แล้วคันนี้ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีดีเฟกต์อะไรใช้งานได้ไม่น้อยรถใหม่นะครับแล้วเขาก็มีบริการส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับงั้นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเดิมนะครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ